็คืออลังการงานสร้างแก่จากออสเตรเลียดอกไม้ที่เห็นนี่แหละก็นึกว่าอยู่ฮอกไกโดแล้วจะไปเจอหิมะอีกอะไรจะขนาดนั้นอากาศเย็นๆแบบนี้เนี่ยพอไปยืนแล้วปึ๊บเลยนิวซีแลนด์ไม่ต้องมีแกะให้10มีแกะให้100อุ๊ยหวานมากอากาศเย็นมาก14มันอากาศมันเป็นเหมือนเปิดแอร์อ่ะโอ๊ยมีลูกแกะด้วยอุ๊ยน่ารักโฮมเมดนะจ๊ะขนมนะบางนี่อย่างฉ่ำชากาแฟมีครบหู40ไร่น่ารักเหมือนสัตว์เลี้ยงไปดูตัวนี้ดิมันมาอยู่อย่างนี้โอ๊ยเอาแล้วไปขี่ทำไมอ่ะมันหลุดมา มาอีกแล้วนี่จับไม่โดนตัวเลยอ่ะคุณพระเกิดมาผลหนาขนาดนี้อากาศดีมากในความสวยงามนั้นด้วยความที่เป็นเนินเนาะเราเดินลงมาในแต่ละจุดก็จะถ่ายรูปออกมาได้สวยงามแตกต่างไปเราดูเป็นยังไงเคยเห็นกินแอร์เวลคัมดิ้งหมดปะอร่อยเขามีสั่งแยกปะสวยงามขนาดนี้ดิฉันก็เดินดีกว่ารับลมรับอากาศขอโชว์ขอโอ้ my god เนี่ยตรงนี้ก็ลงเป็นแบบเทควิวแล้วนี่ก็แบบทำเป็นนั่งก็เทควิวต้นสนเห็นไหมเพื่อนนี่ตรงดินเหมาะมากเลยค่ะแล้วก็เหมาะเวลากับการกินด้วยนะคะเฮ้ยจะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เยี่ยมยอดและยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะตอนนี้เราจะเดินทางไปฟาร์มแกะดูทิวทัศน์สวยงามอากาศเย็นๆแบบนี้เนี่ยพอไปยืนแล้วปุ๊บเลยนิวซีแลนด์เพชรบูรณ์เนี่ยก็ประมาณสัก5ชั่วโมงอะไรประมาณนั้นนะคะตอนที่เรามาเนี่ย12องศาต่ำสุดแบบนั้นเลยค่ะเราจะได้ยินเสียงซิซ่าซิซ่านะคะของคุณกฤษดาแล้วก็สุดหล่อของเรายอดฟีนะคะชิลเป็นไงชิลอ่ะชิลแล้วเหมือนสมัยก่อนใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษเกินไปโอ้ my god สวยมากความสวยงามคือจริงๆแล้วเรื่องแกะเรื่องหนึ่งค่ะแต่ว่ามองจากไปตรงเนี้ยไม่ต้องมีแกะให้10มีแกะให้100พี่บีค่ะพี่บีสวัสดีค่ะครับผมพี่บีสวยมากขอบคุณมากครับแกะตรงนี้เราเอาขนเขาไปทำอะไรไหมคะขนกำลังส่งเสริมให้ขนแม่บ้านเขากำลังฝึกทองน่ารักมากพี่แกะเรานำเข้าใช่ครับมาจากออสเตรเลียอย่างนี้หน้าร้อนเขาไหวไหมคะต้องเอามาปรับสภาพสัก3เดือนก่อนก่อนหลังจากนั้นก็จะอยู่ได้อันนี้เราผลิตภัณฑ์ต่างๆตรงนี้นะคะอันนี้เป็นส้มแต่น้ำผึ้งของฟาร์มเองพี่บีเขามีฟาร์มส้มใช่แล้วก็นี่สตรอเบอรี่เป็นของชาวบ้านที่เขาปลูกแล้วก็ส่งเสริมให้เจ้าของสวนเนี่ยมาขายเองผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ของเราเหรอเนาะใช่ครับค่ะเราเปิดม่อมแกะนานเท่าไหร่สองเดือนกว่าครับอุ้ยหวานมากปลูกเขาค้อเนี่ยรสชาติมันจะหวานกว่าของยาเอาจริงขายยังไงเหรอคะมี200กัน100อ๋อนี่100นี่200ใช่ครับวางมันคือว่าราคาพิเศษนะที่เอาไปซื้อทิ้งไม่ได้ราคาพิเศษอย่างนี้นะเหรอคะ เดี๋ยวหนูมาอุดหนุนเลย มาที่นี่เนี่ยนอกจากได้ดูแกะซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เหมือนได้ช่วยชาวบ้านไปด้วยถูกต้องครับหนูขออนุญาตเข้าไปข้างในนะคะขอบคุณค่ะครับสตรอเบอรี่หวานมากเลยอ่ะหนูบุกเลยนะพี่บีนะอากาศเย็นมากตรงนี้ก็จะเป็นโซนคาเฟ่นะคะต้องมาดูกันว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยเราจะชิมอะไรดีเครื่องดื่มอะไรเด็ดอย่างนี้นะอุ้ยมีแกะมาอยู่ตรงนี้ด้วยเลยอ่ะโอ้ยมีลูกแกะด้วยอุ้ยน่ารักไม่น่าเชื่อนะว่าอันนี้คือนี่ก็คือขวามือนี่ก็ถนนแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นแกะเดี๋ยวเราก็นี่เราก็เดินไปได้ตรงเห็นตรงนี้เลยนะเมื่อกี้นี้พี่บีเขาก็บอกว่าเอออยากให้ลองชิมอะไรก่อนนู่นนี่นั่นเราก็เลยอ่ะโอเคที่นี่มีห้องน้ำทุกอย่างสะอาดนะคะสบายใจชายหญิงพูดง่ายๆก็คือว่ามาปล่อยจิตปล่อยใจได้เลยชาเขียวเลยนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่บีน่ารักมากโฮมเมดนะจ๊ะขนมนะบางนี่อย่างฉ่ำหนาวมากหนาวแบบหนาวอ่ะชากาแฟมีครบร้อนเย็นเอสเปรสโซ่ลาเต้เนาะตกกินลาเต้ไปดีบรรยากาศเย็นๆอย่างนี้คือดีสตรอเบอรี่คือแบบคือใช่คือชอบคือโดนคือเลิฟคือสดใหม่แล้วก็คือส้มกลับมาด้วยส้มฟันพี่บีเห็นตรงนี้ว่ารถเหลือแค่โลละ40บาทคุณพระชาวบ้านมาขายน่ารักเนาะลงแบงล่างไหมอะลงไปนะหัวขนนุ่มมากจริงเลยค่ะมีส่วนไหนที่เขาแบบว่าไม่ชอบให้เราจับไหมคะทับเลยไม่ชอบจับหัวอ๋อเหรอคะแกะไม่ชอบจับพวกนี้ได้หมดแต่ไม่ชอบให้จับหัวอ๋อแกะจะเป็นแบบนั้นพี่มีพื้นที่ตรงนี้เท่าไหร่คะ40ไร่ครับหู40ไร่น่ารักเหมือนสัตว์เลี้ยงโอ้พอเ
พอขึ้นมาบนนี้ก็มองเทควิวออกไปสวยมากเลยแกะลูกมันจะลุ่มหน่อยนะครับค่ะไม่หน่อยหรอกค่ะหนูว่าน่าจะลุ่มเยอะเลยเราป้อนแล้วให้มันอยู่กับเรานานๆที่ต้องใช้มือเพราะมีฟันล่างอย่างเดียวมันกัดไม่โดนมือให้ที่ทานค่ะขย่าขย่าเฮ้ยดูตัวนี้ดิยกสูงๆยกสูงๆมันมาอยู่อย่างนี้โอ๊ยโอ๊ยแล้วไปขี่ทำไมอ่ะมันหลุดมาเรานั่งอยู่บนนี้ดูแกะดีกว่ามาอีกแล้วเดี๋ยวหนูถ่ายรูปนะให้พี่บีเขาให้ดีกว่าผู้เชี่ยวชาญหูขนหน้านั้นนุ่มมากเลยค่ะพี่บีนุ่มมากครับขนไม่ปีนึงจะตัดรอบนึงตัดช่วงเดือนมีนากับเมษาแล้วกี่นานเขาถึงจะงอกขึ้นมาอีกคะประมาณ2เดือนครับหลังจากที่เราทอแล้วเนี่ยเราทำผลิตภัณฑ์เองไหมคะหรือว่าเราส่งไปที่ไหนเลยจะมาจำหน่ายที่ฟาร์มเป็นที่แรกโอ้หูอุ่นมากเลยรู้เลยว่าทำไมหูเขาต้องหนามากเลยเนาะพี่บีใช่ไหมคะอันนี้ยังจับยังไม่โดนตัวมันเลยเนี่ยใช่หนูจับไม่โดนตัวเลยอะจับฝูงในฟาร์มตัวใหญ่สุดคุมทุกตัวตัวนี้กี่ขวบคะตัวนี้ขวบกับ2เดือนแกะนี่เขาอายุประมาณ 4-6 ปีนี่จับไม่โดนตัวเลยอะคุณพระเกิดมาขนหนาขนาดนี้ถึงยอดอะเขาว่าอยู่กับขนที่หนามาตลอดพอเราเอาขนเขาทิ้งแล้วหน้าร้อนเนี่ยเขาอยู่ไม่ไหวถ้าหนาแบบนี้อยู่แล้วก็เลยจำเป็นต้องเอาขนออกเอาออกที่เขาจะชอบค่ะค่ะเพราะประเทศเราก็ร้อนเลยเนาะช่วงนั้นเนาะเชื่อมที่สุดในฟาร์มแล้วนี่เชื่อมสุดในฟาร์มแล้วน่ารักจังเลยอ่ะนุ่มมากด้วยอ่ะเขามีแฟนไหมคะเราขยายพันธุ์ไหมคะขยายพันธุ์กับตัวลูกๆนี่ก็มาคลอนในฟาร์มโอ้เป็นแกะเพชรบูรณ์เราแล้วใช่ครับเท่มากเป็นลูกครึ่งแกะเดี๋ยวดูมีความสุขสุขภาพดีมากสีตัวนั้นยืนเหมือนแบบว่าเนี่ยยืนเหมือนนั่งให้ถ่ายแบบป่ะอากาศดีมากเชื่อนะคะว่าแบบว่ามาอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ได้ใช้เวลากับเขาอะไรอย่างเงี้ยโหมันก็มีความสุขมากอ่ะขอบคุณพี่บีด้วยนะคะพี่บีน่ารักมากเดี๋ยวผลิตภัณฑ์จากขนแกะจะเกิดขึ้นที่นี่หนูเป็นกำลังใจให้นะคะเอาภาพนี้ไม่คิดไม่ฝันนะนางก็คอนเฟิร์มไงสตรอเบอรี่อร่อยไงหวานไหมพี่วิหวานสดกรอบโอ้เป็นไงฉ่ำมากเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปดูไร่ดอกไม้กันเนาะแต่ว่าไร่ดอกไม้ที่เนี่ยจะบอกว่าปกติเราก็จะเจอไร่ดอกไม้ที่แบบอยู่กับพื้นราบอย่างเงี้ยที่คนจะเห็นภาพว่าไร่ดอกไม้ที่ฮอกไกโดมันจะเป็นแบบดอกไม้ที่บนเนินอย่างเงี้ยซึ่งมีอยู่ที่เขาคอแล้วเรากำลังจะไปหลังจากนี้ไฮเดรนเจียคาเฟ่อลังการจ้ะไม่ต้องพูดอะไรมากเน้นความรู้สึกดีกว่าก็คือว่าเป็นไร่ดอกไม้นะคะที่ก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนดอกไม้แหละคือแต่ละที่ก็สวยต่างกันเนาะโดยพื้นที่แต่ว่าเนี้ยเห็นไหมแบบเป็นเนินเขาแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วเราก็เห็นเนินถนนข้างหลังแบ็คกราวสวยงามก็เป็นถนนเส้นเดียวกันถ้าเราไปม่อนแกะกลับมาเจอดอกไม้แล้วเราก็ตรงไปอย่างเดียวเดี๋ยวเราก็จะไปที่พักเราก็วัดผาซ่อนแก้วแล้วก็ที่พักเราประมาณนี้เป็นเส้นทางหนึ่งที่แบบว่าสวยงามเติมความสุขคุ้มค่าตื่นสุดๆไปเลยวันนี้เนี่ยก็จะมีขนมจีนด้วยนะมีเครื่องดื่มอยู่ด้านบนที่เราจะเห็นตรงนั้นยอดดอยนั่นนะคะถือว่าครบถ้วนนะใครมาเทควิวความสวยงามต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปกันไปมีความสุขอิ่มเอมจะบอกว่าในความสวยงามนั้นด้วยความที่เป็นเนินเนาะเราเดินลงมาในแต่ละจุดก็จะถ่ายรูปออกมาได้สวยงามแตกต่างกันไปอยู่ยังไงดีมันสวยจริงด้วยตาแบบถูกไหมกิจดาลองดูสิเนี่ยเราเห็นเราแบบอยู่ในทำกลางอ่ะเป็นยังไงบ้างเราดูเป็นยังไงสวยไหมสวยไหมนี่ก็จะมันบ่าเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปพอดีที่พักเราเลยที่นั่นเนี่ยบอกได้เลยว่าทริปนี้เนี่ยเราจะพาไปเจอกับหิมะกันที่เมืองไทยเขาค้อจริงๆก็คืออลังการงานสร้างแก่จากออสเตรเลียดอกไม้ที่เห็นนี่แหละก็นึกว่าอยู่ฮอกไกโดแล้วจะไปเจอหิมะอีกว้ายอะไรจะขนาดนั้นแล้วประตูเปิดแล้วนั่งกันสบายๆเอิดๆไหมอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบ VIP แฟนอะไรแบบนี้ก็มีอีกนั่งสบายๆสองข้างประตูเปิดเยี่ยมยอดนะคะใครที่อยากเดินทางปลอดภัยและคุ้มค่าตื่นแบบเราโหลดแอปพลิเคชัน Hirst Thailand นะคะคุ้มค่าตื่นแน่นอนมากับพี่อาร์ตตัวนี้นะคะเขาคล่องเรื่องเส้นทางไม่ต้องห่วงเลยนี่สุดเท่ของเรานะคะถึงแล้วนะครับมาถึง Hirst Thailand ครับวันนี้อากาศเป็นไง23-24 องศาได้เย็นนะเย็นนะเย็นเย็นยอดคือก็ได้ตรงเหลือ18อากาศดีมาก24มันอากาศมันเป็นเหมือนเปิดแอร์อ่ะตรงนี้สวยสีน้ำสวยดี
มาถึงเขาก็จะมีเวลคัมดริงก์เราจอดรถเสร็จแล้วนะคะวิวข้างหน้าสวยมากเลยเป็นป่าสนแล้วก็มองเทคภูเขาไม่เหมือนเมืองไทยเลยโอ้แล้วคำนี้คืออะไรคะที่เป็นน้ำกระเจี๊ยบออร์แกนิกเพื่อสุขภาพค่ะรสชาติก็จะเป็นเจ้าหวานจะดีมากเลยอ่ะแตงโมหวานมากน้ำกระเจี๊ยบนะกับแตงโมหวานๆนะอันนี้คือthe best เป็นเวลคัมดริงค์ที่อยากออเดอร์มาสั่งแบบกินแยกอ่ะอร่อยมากเคยเห็นกินเวลคัมดริงค์หมดป่ะอร่อยยุ่งตัวมากเขามีสั่งแยกมาคือว่าบ้านเรามันใกล้จริงๆเขามีรถกอล์ฟไปส่งแต่ว่าสวยงามขนาดนี้ดิฉันก็เดินดีกว่ารับลมรับอากาศ Hello welcome to Villa ป่าสนที่นี่เขามีหลายทายข้างคือไม่ไหวมากขอโชว์ขอบโอ้ my god ทุกคนเนี่ยตรงนี้ก็ลงเป็นแบบเทควิวแล้วนี่ก็แบบทำเป็นนั่งก็เทควิวต้นสนฟีลิ่งเหมือนแบบอยู่แบบที่แบบชิรากาวะโกอะไรอย่างงี้สวยมากไหนดูสิเขามีวิธีการสิ่งที่ไม่ควรทำในขณะแช่ออนเซ็นไม่นุ่งผ้าเช็ดตัวลงแช่ออนเซ็นไม่ใช้สบู่ไม่ให้ผมโดนน้ำไม่ว่ายน้ำไม่กระโดดไม่ใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายใดๆอ๋องั้นก็ถูกแล้วนี่โอ้ออนเซ็นมีชั้นบนด้วยนะคะห้องใต้หลังคาค่ะก็คือห้องไม่ได้นอนแค่2คนก็เป็นส่วนตัวขึ้นไปข้างบนตรงนั้นเตียงเป็น king size นะคะนี่ไงเป็น Starbucks เครื่องส่งกาแฟแคปซูลห้องน้ำก็จะถูกแบ่งเป็นฝั่งซ้ายขวาเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นฝั่งห้องอาบน้ำเป็นแบบญี่ปุ่นเลยห้องนี้สามารถสตรีมได้ด้วยนะคะห้องนี้คือเป็นวิลล่าออนเซ็นแหละโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องอื่นๆกันด้วยนะคะห้องต่อไปที่จะพามาชวนชมนะคะห้องนี้เนี่ยเป็นระดับอยู่กันเป็นครอบครัว2ห้องนอนแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือสิ่งนี้ค่ะนี่คือพูล่า2ห้องนอนใหญ่โตใหญ่ยักษ์ยิ่งกว่าเทควิวป่าสนสวยงามมากเลยอ่ะแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีเป็นอันนี้คือซาวน่าหน้าห้องนะคะเอาไปนั่งเพราะว่าเราอยู่ที่เขาคอเนี่ยก็อากาศก็จะเย็นเหมาะมากกับการที่จะแบบแช่สระว่ายน้ำพอขึ้นมาก็ไปนั่งอบซาวน่านะเพื่อสุขภาพร่างกาย2ห้องน้ำด้วยนะแล้วก็จะมีโซนของไดนิ่งนั่งทานข้าวโซฟานั่งดูทีวีนี่คือ living room แล้วก็แน่นอนที่นี่ก็จะมี we proudly serve Starbucks นะคะขนมของในตู้เย็นทั้งหมดเนี่ยก็คือฟรีหมดที่นี่ก็จะมีเป็นรถบ้านอีกมีห้องหลายๆ type ออกไปส่วนเรื่องราคาไม่อยากที่จะเจาะจงเลยเพราะว่าเรื่องของฤดูกาลช่วงเวลาต่างๆก็ส่งผลกับเรื่องของราคานะคะก็เช็คกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันที่นี่เนี่ยวิลล่าปัดฝนตกมาในช่วงของงานหิมะพอดีหิมะอาหารการกินชาบูอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็จะได้เพลิดเพลินกันคุ้มค่าตื่นกันต่อหลังจากนี้นะขอให้เพลิดเพลินกับความสวยงามของสวน3ใบยืนยันเลยว่าเราอยู่ในพื้นที่สูงจริงๆเพราะว่าสวน3ใบเนี่ยมันนางตายตัวนะเพราะว่าคือเอาไม่อยู่เนาะถ้าอากาศไม่หนาวใช่มั้ยคะพื้นที่สูงเท่านั้นถึงจะปลูกได้เพราะฉะนั้นแค่มองเราเห็นต้นสวน3ใบเราก็รู้สึกแบบสูดอากาศบริสุทธิ์บนเทือกเขาแห่งนี้เขาคอของเราสวยงามจริงๆค่ะรอบนี้ที่เรามาจะต่ำสุดอยู่ที่เท่าไหร่ให้ทาย16พอเนี่ย5โมงซันเซ็ตหลังจากนั้นก็แบบลงเรื่อยๆซันไลท์ขึ้นมาอยู่ยังอยู่กันที่13นะนี่คือเมืองไทยนะจ๊ะสวยมากหิมะสำหรับที่นี่นะคะจะเปิด6รอบต่อ1วันตั้งแต่ช่วงเช้าเลย8โมงแล้วก็จะไปจบรอบสุดท้ายคือ1ทุ่ม1ครั้งเนี่ยก็จะเปิดรอบนึง10นาทีงานมีถึงวันที่15กุมภาค่ะเปิดทุกวันสวยมากจุดถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะเลยค่ะหลายจุดเลยดูสิท่ามกลางแบบป่าสนสวยมากนะชุดนี้ 1,299 ประกอบไปด้วยหมูและซีฟู้ดอลังการน้ำเขาเลือกได้เขาบอกว่าสูตรน้ำแจ่วฮ้อนเนี่ยแซ่บมากยอดมะระมะระผัดไข่อะไรเงี้ยเนี่ยหมูกรอบขอซดขอซดอากาศเย็นๆสบายๆนะคะอุ้ยแซ่บอีกอย่างนึงของชาบูที่เด็ดเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของน้ำจิ้มหมูชิ้นใหญ่โตเอาลงไปแซลมอนนะคะจุดนี้ยาวเท่าหน้าดิฉันเลยจ้าความเด็ดของที่นี่คือมีพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามมากนะคะบอกไว้ก่อนเลยพระอาทิตย์ตกดินกับน้องโตเนี่ยเรารักกันนะคะจุดนี้คือแม่เป็นคนชอบช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ขึ้นอะไรอย่างงี้คือสวยงามและที่นี่เนี่ยเทควิวพระอาทิตย์ตกดินแบบฉ่ำๆเลยจุดนี้น้ำจิ้ม3แบบอันกลางเป็นฟิลลิ่งแบบสุกี้
อันซ้ายเป็นฟิลแบบบาร์บีคิวอันขวาเป็นแบบแซ่บซ่านเฮ้ยมันดี3อย่างที่ต่างกันสามารถที่จะสลับกันกินได้แต่ว่าแซ่บทั้งหมดเห็นไหมเพื่อนนี่ตรงดินเหมาะมากเลยค่ะแล้วก็เหมาะเวลากับการกินด้วยนะคะถึงแม้ว่าชาบูเนี่ยจะเปิดตั้งแต่เช้าจนไปปิดเอา2ทุ่มนะแซลมอนของเราเป็นยังไงฮะนี่ชิมหน่อยเป็นยังไงฮะแซลมอนสดหวานฉ่ำนัวมันเฮ้ยจะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เยี่ยมยอดและยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะมันร้อนดิอ๋อนึกว่ามันฉ่ำฉ่ำฉ่ำน้ำจิ้มดีหมดน้ำซุปยอดเยี่ยมทั้งหน้านี้หมูกรอบอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งดูเหมือนน่าจะกรอบอย่างเยี่ยมต้องชิมกับน้ำจิ้มแจ่วมาแล้วผัดไข่ชิมหน่อยมันดีที่สุดอาหารที่นี่อร่อยนะคือฝากท้องไว้ได้เลยคุณภาพมาเต็มบรรยากาศอาหารอากาศเต็ม10ให้100เต็ม100ให้1,000ค่ะจบรีวิว